วันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้าเรามาออมกันเถอะนะคะอย่าให้ได้รับความเดือดร้อนเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะแต่หลายท่านได้รับผลกระทบจากการไม่มีเงินออมนะคะสถานการณ์เกิดขึ้นกระทันหันโรคโควิด-19ระบาดทำให้ตกงานหยุดงานหรือเกิดการกักตัวที่บ้านนะคะผลกระทบเกิดหลายๆกับครอบครัวนะคะโดยเฉพาะใครที่ไม่มีเงินเก็บเงินออมนะคะก็ออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้าหรือทำให้เราสบายในวันข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะจากสถานการณ์โควิดนะคะเราก็จะเห็นนะว่าคนที่ไม่มีเงินเก็บเงินออมก็จะได้รับความเดือดร้อนมากนะคะก็เลยอยากจะมาชวนออมเงินนะคะวันนี้จะมาชวนออมเงิน50บาทนะคะ50บาท30วัน5 35เดือนหนึ่งก็ 1,500 บาทนะคะถ้า1ปีจะเท่าไหร่1ปีก็ 18,000 บาทนะคะ5ปีเท่าไหร่5ปีก็ 90,000 บาท10ปีก็ 180,000 บาทนะคะ15ปีก็ 270,000 บาทแล้วก็20ปี 360,000 บาทนะคะถ้าทุกคนฝึกให้ลูกตัวเองหรือว่าตัวเราเองนี่แหละที่ใครที่อายุยังไม่มากนะคะก็สามารถเริ่มเก็บออมได้ตั้งแต่วันนี้หรือคนที่อายุมากแล้วก็ตามเราก็อาจจะเริ่มออมตั้งแต่หลัก10 20 30 40ได้นะคะขอให้ลงมือออมนะคะออมวันนี้เราจะไม่เดือดร้อนในวันหน้านะคะเรามีเงินออมอันนี้แค่เฉพาะตัวเงินออมของเรานะคะยังไม่รวมดอกรวมผลอื่นๆนะคะดอกเบี้ยหรือผลกำไรอื่นนะคะนี่แค่ตัวเงินออมที่เราสะสมไว้นะคะถ้าทุกท่านทำได้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อคิดหรือสาระดีๆที่เป็นได้นำไปแนะนำลูกหลานหรือเป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับท่านไหนที่ลงมือออมแล้วก็ยินดีด้วยนะคะก็วันนี้ก็มีคลิปสั้นๆนะคะออมวันละ50บาทก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆจากช่องของเรานะคะออนไพดิน Channel วันนี้ก็ขอบคุณค่ะนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้าเรามาออมกันเถอะนะคะอย่าให้ได้รับความเดือดร้อนเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะแต่หลายท่านได้รับผลกระทบจากการไม่มีเงินออมนะคะสถานการณ์เกิดขึ้นกระทันหันโรคโควิด-19 ระบาดทำให้ตกงานหยุดงานหรือเกิดการกักตัวที่บ้านนะคะผลกระทบเกิดหลายๆกับครอบครัวนะคะโดยเฉพาะใครที่ไม่มีเงินเก็บเงินออมนะคะก็ออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้าหรือทำให้เราสบายในวันข้างหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออนไพลิน Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ